นับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของล้วงลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณเกษมจริยวัฒน์ประพงศ์นะครับผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่กำลังสู้ศึก AFF Suzuki Cup อยู่ก็ได้เห็นความสำเร็จที่ผ่านมาในรอบแรกเป็นเบื้องหลังที่พี่เกษมเอามาเล่าแต่ก็ต้องมีนิดนึงเหมือนกันก่อนจะพูดต่อฮะเพราะว่าในรายการที่คนไทยคาดหวังเยอะติดตามมันเยอะมันก็อาจจะมีที่ขัดใจอยู่บ้างก็มีประเด็นที่คงจะทราบกันอยู่เหมือนกันเช่นเตะบางท่านเช่นกรณีของกิรติครับก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่มาก็อาศัยเป็นพวกโซเชียลมีเดียต่างตรงนี้ช่วยนักเตะของเรายังไงครับคือเราต้องยอมรับว่ากิรติเนี่ยตอนนี้อายุอนามก็พอสมควรนะครับแต่ว่าเราจะต้องมองว่าเมื่อตอนช่วงสมัยปี 1-2 เนี่ยกิรติยิงประตูเวียดนามก็ยิงได้หลายประตูนะครับไปช่วยทีมไทยมานะครับตอนนี้ว่าเราถามว่าศูนย์หน้าที่มีประสบการณ์เนี่ยตอนนี้ธีรศิลป์แดงดามาไม่ได้แล้วจะมีใครอีกที่เล่นแล้วไม่โดนใบแดงแล้วนำน้องได้ไม่ให้กิเลสสิ่งที่เราชอบใหญ่ที่สุดคือเราจะเน้นเรื่องแฟร์เพลย์เนี่ยเราไม่ชอบเลยให้ลงไปเตะคนให้ไปอะไรต่างๆพอไม่พอใจไปไล่เตะโดนใบแดงแล้วก็ออกมาร้องไห้ขอโทษ11คนก็แย่อยู่แล้ว11คนเนี่ยพอเหลือ10คน9คนแล้วจะไปสู้ยังไงเพราะนั้นกิตติก็จะเป็นพี่ที่คอยไปคุมเกมแล้วก็ไปช่วยนะฮะเพราะว่าเราก็ถือว่ามีประสบการณ์น้อยที่สุดนี่ก็เจอกับพวกมาเลย์มาละพวกสิงคโปร์แล้วก็พอจะเล่าให้น้องๆฟังได้ว่าไอสรรพคุณของแต่ละเจ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างผู้จัดการเล่าแล้วจริงไหมเขาก็ไปเสริมต่ออะไรกันดังนั้นเนี่ยในภาพรวมแล้วเนี่ยโอเคก็อาจจะเป็นได้แล้วว่าน้องเนี่ยกระดูกยังอ่อนเอาพี่ลงไปก่อนพอพี่ลงไปเนี่ยไปเจอไอ้พวกที่ฟิตฝ่าเนี่ยมันก็ทำให้ดูเหมือนว่าพี่เนี่ยแบบสู้ไม่ได้แต่ลึกๆแล้วคือว่าให้พี่เนี่ยลงไปพักบอลไปเก็บบอลไปปั้มให้พวกนั้นอะเบาลงก่อนให้เครื่องมันไปนวดซะก่อนไปนวดก่อนไปนวดซะก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาน้องลงน้องได้ย่อยง่ายน้องก็ทำงานง่ายๆนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องมองว่าถือว่าเป็นแท็กติกอย่างนึงอย่าไปมองว่าทำไมอย่างงู้นอย่างนี้ผมอยากบอกให้ฟังว่าเขาทำดีที่สุดของเขานะฮะเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ช่วยให้ทีมถ้ามันก็ถือว่าเราได้9แต้มคลีนชีทมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องมองโลกในแง่ดีว่าเรามีวิธีการที่ทำไมต้องใช้เขาลงไปก็เพราะว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยไปทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยหมดแรงหรือว่าใช้แรงไปโดยที่ไม่ได้อะไรทั้งก่อนแล้วเราเอาน้องลงไปเนี่ยทำให้เขาด้อยลงมาดังนั้นอย่างก๊อฟลงไปก็สามารถยิงประตูได้ทันทีเลยใช่ครับใช่ไหมฮะก็เพราะว่าพี่ไปนวดให้ก่อนใช่ไหมแต่ถ้าก๊อฟลงไปตั้งแต่แรกเนี่ยเขายังมีแรงอยู่เขายังแข็งแรงอยู่ก็อาจจะไม่ได้ยิงก็ได้ใช่ไหมครับใช่ก็ถือว่าเล่นไปตามจ็อบของตัวเองครับจะดูในมุมมองของแฟนฟุตบอลอาจจะเป็นมุมหนึ่งแต่นี่ก็คือมุมของโค้ชและผู้จัดการทีมแต่เราก็รับฟังนะครับยินดีรับฟังนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราเอามาเป็นที่ลักษณะว่ามาคิดอะไรมากแล้วก็ฟังมันก็ดีนะฮะเราก็ถือว่าเป็นข้อคิดแล้วเราจะได้เอามาเก็บไว้สำหรับที่จะแก้ไขดัดแปลงแต่กำลังใจเขาก็กลับมาเต็มที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะแล้วก็พูดให้เขาเข้าใจนะครับครับเหลืออีก3วันคือจริงๆแล้วเทปนี้เราอัดรายการกันตั้งแต่วันจันทร์ออกอากาศวันพุธแต่อีก3วันกำลังจะเดินทางกำลังจะต้องแข่งขันไม่ใช่เดินทางละแข่งขันกับทางด้านของฟิลิปปินส์ความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะวันนี้ก็ซ้อมครับเรามีเวลาซ้อมวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันที่3เนี่ยน่าจะไปซ้อมสนามหญ้าเทียมเพราะว่าสนามกีฬาของฟิลิปปินส์เนี่ยใช้สนามหญ้าเทียมเป็นหญ้าเทียมเหมือนกันเป็นหญ้าเทียมเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้เก่งกีฬาฟุตบอลไม่ชอบเพิ่งจะมาพัฒนาเมื่อ7-8 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยสนามหญ้าเทียมอาจจะไม่ได้แบบดีเหมือนอย่างที่สิงคโปร์หรือว่าแบบที่บางกอกกลาสนะครับแต่ก็ต้องทำใจไว้ว่าเขาก็มีสนามแค่นั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปซ้อมสนามหญ้าเทียมวันที่3และวันที่4ก็จะออกเดินทางนะครับก็คล้ายๆว่าก่อนที่เราจะไปสิงคโปร์คราวนั้นก็มีซ้อมอย่างนี้เหมือนกันมีซ้อม1มื้อที่แล้วก็ไปนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เราก็เล่นสนามหญ้าเทียมมา2แมตช์แล้วเล่นกับมาเลแล้วก็กับพม่าก็ยังพอที่จะพอเข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับครับได้เห็นฟิลิปปินส์เล่นมาแล้วเพราะว่าอุ่นเครื่องกับเขามาแล้วด้วยชนะ 3-0 อาจจะยังไม่ฟูลทีมแต่ก็ได้เห็นเขาในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาคือเราต้องมองอยู่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาไปเล่นกับเราที่โคราช
เขาต้องเดินทางรอนแรมจากสุวรรณภูมินั่งรถไปที่โคราชอีกตั้งหลายกิโลนะฮะไปเล่นกับเราเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในช่วงที่จะหาที่11ตัวแรกยังไม่ครบยังไม่ครบอะไรต่างๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสบายใจหลงไหลได้ปลื้มยิงเข้ามา 3-0 ในการอุ่นเครื่องกันแล้วก็ไปคราวนี้ก็คงจะสบายสบายอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ทำการบ้านเป็นโค้ชถ้าไม่ทำการบ้านก็ตกงานใช่ไหมฮะเพราะเขาใช้โค้ชต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องดูเราแล้วก็ดูตั้งแต่เราเล่นกับสิงคโปร์ดูเราตั้งแต่เล่นกับมาเลเซียพม่าเพราะว่าทีวีต่างคนต่างถ่ายแล้วเขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาเล่นก่อนเขาเล่นก่อน1วันแล้วเขาก็มาดูเราวันที่เราเล่นแล้วเขาก็คงจะต้องคิดแล้วแล้วพอเขารู้ว่าเขาเข้ารอบแน่ๆแล้วเขาชนะ2แมตช์แรกเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่ที่1เขาก็ที่2เขาก็ดูเราว่าเขาเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอกับเรานั่นเนี่ยเขาต้องทำการบ้านมาดีก็เราก็ต้องเตรียมว่าวิธีการไปเล่นของเขาเนี่ยเวลาไปเอาเวเนี่ยอย่าไปปกป้องอะไรเลยนะต้องยิงเพราะว่ากดประตูได้เสียเนี่ยถ้าคุณยิงประตูได้1ประตูเนี่ยเข้ามาบ้านเราเขาต้องยิง2ประตูใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปคิดป้องนะครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยหนักที่กรุงเทพหนักที่บ้านเพราะว่าเขามาเนี่ยเขาเกิดโป้งมาลูกหนึ่งเนี่ยเราต้องยิง2ลูกถึงจะแก้กันได้คือกำลังจะถามต่อเนื่องว่าเป็นความได้เปรียบหรือเสียเปรียบเพราะว่าตอนที่เราอุ่นเครื่องเนี่ยเราใช้กลุ่มผู้เล่นตัวจริงเกือบแทบทั้งหมดในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์มาเยือนเราในฐานะเกมเฟรนลี่แมตช์ก็ตามแต่ยังหาผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงอยู่เขารู้จักเราดีมากกว่าหรือเปล่าคะคือผมว่าตรงเนี้ยเด็กเนี่ยพอเจอฟิลิปปินส์เนี่ยมีแต่ลูกครึ่งนะฮะโดยเฉพาะตระกูลยังฮัสแบนเนี่ยสองคนพี่น้องเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่ที่เป็นศูนย์หน้าอะไรต่างเนี่ยสไตล์การเล่นเนี่ยเด็กก็จะรู้แล้วว่าเล่นยังไงเข้าบอลยังไงอะไรต่างเนี่ยผมว่าเขาคงจะมีไอเดียแหละดีกว่าที่จะแบบได้ยินแต่ชื่อแล้วไม่เคยได้เล่นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเน้นนี่ว่าให้แบบไม่ประมาทนะครับแล้วก็เล่นในลักษณะสไตล์ของเราที่เราเล่นกันมาเนี่ยถึงแม้จะรูปร่างสูงใหญ่แล้วเล่นกับพื้นเนี่ยก็น่าจะได้เปรียบในลักษณะที่ว่าเราเคยชนะมาเนี่ยขั้นแรกเลยจิตใจมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเขาเคยแพ้เรามาถึง3ประตูต่อ0เนี่ยเขาก็ต้องอาจจะมีใจที่แบบคือคนเรามันเริ่มจากหัวใจก่อนนะฮะว่ามันลงไปเนี่ยมันมีความประวัติพันพึงไหมพอหัวใจมันประวัติพันพึงเนี่ยมันก็ด้อยลงไปในเรื่องของการที่จะคิดในการที่จะสู้จะอะไรต่างๆนะครับก็ยังถือว่านาทีนี้ก็เรายังได้เปรียบในเรื่องของภาวะจิตใจนะครับเราไม่กลัวนะครับเหลืออีกไม่กี่วันคือในส่วนของเรานี่ก็คือได้นักเตะที่ค่อนข้างสมบูรณ์กลับมากันหมดที่เจ็บๆกันไปก่อนหน้านี้แต่บางทีคิดแทนนะโอ้โห11ตัวจริงนี่เลือกยากเหมือนกันนะเพราะว่าส่งไทยลงไปเล่นก็เล่นดีกว่าพร้อมที่จะลงตอนนี้พอมีหรือยังครับคนที่จะเป็น11ตัวจริงที่จะเจอฟิลิปปินส์คือตอนนี้ไปเนี่ยต้องใช้ลักษณะเหมือนกับว่าคงจะต้องใช้พี่ลงไปก่อนนะตอนข้างหน้าเนี่ยต้องมีพี่ลงไปก่อนแล้วก็เอาน้องเนี่ยตามลงไปทีหลังเหมือนเดิมแต่ไปนวดก่อนแต่ว่าในแดนกลางกับแบ็คโฟร์เนี่ยก็คงจะต้องพยายามใช้ทีมที่เป็นคนที่เล่นกันมานานยกตัวอย่างเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยสเปนเนี่ยใช้บาร์เซโลนาทั้งเกือบครึ่งชุดใช้การเล่นเกมรับบาเยิร์นมิวนิกเยอรมันพอมาเป็นแชมป์เมื่อปีที่ผ่านปีนึงปีเนี้ยก็ใช้เกือบครึ่งหนึ่งของบาเยิร์นมิวนิกมารับนั้นแผงรับเนี่ยแผงรับกับแผงกลางเนี่ยสำคัญถ้าเราไปแตกหรือว่าเราไปแยกคู่เนี่ยความสัมพันธ์ความเข้าใจสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจะลำบากเพราะนั้นตรงนี้แต่หน้าเนี่ยก็ยังถือว่ายังชดเชยกันได้นะครับเพราะนั้นเข้าลางแล้วนะฮะอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าให้หินอย่างเงี้ยว่ามากกว่านี้คงไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่นะครับครับผมอีก7วันข้างหน้าคือรายการเราออกวันพุธนะพี่เกษม7วันก็คือเกมที่เราจะกลับมาเล่นเป็นเจ้าบ้านตอนนี้หลายคนมองแล้วว่าสนามน่าจะเต็มนะเพราะว่ากระแสเริ่มจะกลับมาแล้วก็มองไกลไปถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วกับรายการที่เราไม่ได้มา12ปี2ปีที่แล้วก็น่าจะได้มากแล้วก็พลาดไปถึงต้องถามความมั่นใจสักเล็กน้อยว่าถามว่าความเป็นแชมป์อยู่ขนาดไหนผมก็บอกว่าศักยภาพของความเป็นแชมป์ของทีมชาติไทยมีครับว่าเราผ่านเวทีเอเชียนเกมมาเราเล่นกับทีมที่มีแรงกิ้งดีๆก็เราก็ผ่านมาได้นะฮะเรามาถึงตรงนี้เนี่ยแต่ว่าในภูมิภาคเอเชียเดียวกันเนี่ยก็รุ่นนี้ก็คือรุ่น4เกมมานั่นแหละเคยชนะเคยแพ้กันมาเคยเล่นกันมาแล้วก็โตขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สติปัญญาความสามารถอะไรต่างๆรูปร่างต่างๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครจะมาโอนสะท้องโอนชาติอะไรมานะครับผมก็คิดว่าความเป็นได้มีสูงนะครับก็คือว่าที่เหลือก็เราต้องบอกว่า
บางครั้งเนี่ยเทพของโชคอะไรต่างๆเนี่ยก็มีส่วนด้วยนะครับยังไงก็ต้องดูว่าพยายามให้โชคเนี่ยมีด้วยครับเพราะว่าบางครั้งเล่นดีแต่ก็ไม่มีโชคนี่มันก็ทำอะไรสำคัญก็ต้องอาศัยโชคด้วยอะไรด้วยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังมั่นใจอยู่ว่าจะทำได้นะครับก็คงต้องเป็นกำลังใจให้จะฝากอะไรถึงแฟนสักนิดนึงครับเวลานิดเดียวเองครับครับก็อยากจะให้ช่วยกันเชียร์นะครับแล้วก็มองลักษณะที่ว่าเรารับฟังนะครับถ้าเผื่อท่านจะติจะก่อหรือจะอะไรมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะแบบอึดอัดนะครับเราฟังเพราะว่าเราถือว่าแต่ว่าขอให้ลักษณะว่าอยู่ในลักษณะที่แบบสุภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อใช้ด้านไปบางทีเด็กเขาขาดกำลังใจเราต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเขาก็เสพสื่อเหมือนกันนะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เต็มที่นะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจฟุตบอลมันดื้อหรือว่ามันคู่ต่อสู้เขาไม่ปล่อยง่ายๆเลยบางทีทุกคนก็อยากยิงประตูมันยิงไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบก็ถุดวิสัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะติอะไรกันก็ขอให้อยู่ในลักษณะที่ว่าติเพื่อก่อแล้วความมีกำลังใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่อย่างน้อยสุดแล้วคนไทยด้วยกันเราต้องช่วยกันนะครับเราช่วยกันแล้วก็ช่วยกันเชียร์ครับครับผมเอาละครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับครับผมทีมชาติไทยในผลงานที่เราจะรอติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและก่อนที่รายการจะจากกันไปนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทซิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแล้วก็โปรโซนแล้วก็สามารถกลับมาติดตามรายการล้วงลึกบอลไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ